ฐมบทจุดแตกหักกระอักเลือดสู่ปฏิวัติอิหร่านรู้หรือไม่ก่อนที่อิหร่านและอเมริกาจะบาดหมางไม่ลงรอยกันอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อศตวรรษที่18ถึง19พวกเขาเคยเป็นมหามิตรที่ดีต่อกันมากก่อนอื่นผมต้องขอปูเรื่องนะครับในปี1908อังกฤษประกาศค้นพบน้ำมันในอิหร่านได้ตั้งบริษัทเพื่อเข้าควบคุมน้ำมันโดยใช้ชื่อว่าบริษัทน้ำมันแองโกลอิหร่านAnglo-Iranian Oil Company โดยแบ่งผลประโยชน์ให้อิหร่านน้อยมากบางปีให้เพียงร้อยละ16และไม่ยอมให้รัฐบาลอิหร่านดูบัญชีโดยมีเพียงราชวงศ์อิหร่านและเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ได้รับผลประโยชน์จากน้ำมันหลังเสร็จสงครามโลกครั้งที่1ในปี1921รัฐบาลอังกฤษเห็นว่ากษัตริย์ราชวงศ์กอยัตเดิมนั้นอ่อนแอเกินไปยากจะปกป้องผลประโยชน์ของอังกฤษไว้ได้จึงสนับสนุนพันเอกเรซาคารยึดอำนาจรัฐบาลเก่าของราชวงศ์กอยาจนสำเร็จสถาปนาเขาขึ้นเป็นกษัตริย์มูฮัมหมัดเรซาปาลาวีมูฮัมหมัดเรซาชาเปเอชแอลเอวิจักรวรรดิแห่งเปอร์เซียเมื่อมูฮัมหมัดเรซารวบรวมอำนาจตัวเองลงตัวแล้วทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงหันไปผูกมิตรกับเยอรมันเพื่อหวังว่าจะเอามาคานอำนาจของอังกฤษและรัสเซียทำให้ทั้งสองประเทศเกิดความไม่พอใจในเวลาต่อมายักษ์ใหญ่ทั้งสองจึงรวมกันว่าจะขับไล่กษัตริย์มูฮัมหมัดเรซาปาลาวีและให้เจ้าชายมูฮัมหมัดปาลาวีที่มีการศึกษาแบบตะวันตกขึ้นครองตำแหน่งแทนเรียกว่าอิหร่านตกอยู่ใต้อิทธิพลของฝ่ายตะวันตกเต็มๆต่ออเมริกาส่งมอร์แกนชัสเตอร์เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไปรับตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการคลังของอิหร่านซึ่งต่อมาเขาผู้นี้ได้กลายเป็นผู้มีอิทธิพลในการร่างรัฐธรรมนูญของอิหร่านทั้งที่เป็นชาวอเมริกันความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเรียกได้ว่าไปกันได้สวยหรูอเมริกามีอิทธิพลมากๆเหมือนกันแต่แล้วเข้าสู่ทศวรรษ1950ความสัมพันธ์ชั้นมิตรของทั้งสองประเทศก็ต้องมาสะดุดลงเนื่องจากประชาชนรวมกันเลือกโมฮัมหมัดมอสซาเดกอโมฮัมหมัดมอสซาเดกนักชาตินิยมผู้มีความรู้ด้านการเงินและรัฐศาสตร์ชนะการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยให้เป็นนายกรัฐมนตรีโมฮัมหมัดมอสซาเดกก็เห็นว่าอิหร่านถูกแทรกแซงเอาเปรียบมานานจึงได้ต่อรองขอแบ่งประโยชน์ที่ได้จากน้ำมันจากอังกฤษเสียใหม่และได้ดำเนินนโยบายหลายอย่างที่เป็นการขัดผลประโยชน์ของอังกฤษโดยเฉพาะการเรียกคืนสัมปทานน้ำมันอังกฤษซึ่งตอนนั้นอ่อนแอลงมิได้เป็นมหาอำนาจเหมือนเดิมได้พยายามเจรจาโน้มน้าวใจนายกรัฐมนตรีมอสซาเดกอแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่ออังกฤษเสียผลประโยชน์จึงติดต่อมหาอำนาจใหม่คืออเมริกาเพื่อขอความช่วยเหลือในแผนการล้มรัฐบาลของมอสซาเดกอแต่อเมริกาในรัฐบาลของแฮร์รี่เอสทรูแมนณขณะนั้นให้การปฏิเสธเพราะมองว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของเปอร์เซียอิหร่านจนอเมริกาเข้าสู่ยุคสมัยของประธานาธิบดีไฮเซนฮาวจึงได้รับข้อเสนอของอังกฤษนี่นำมาสู่แผนการโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยอิหร่านเรียกว่าปฏิบัติการอาแจ็กซ์ Operation Ajax เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยข่าวกรองของอังกฤษ MI6 และหน่วยข่าวกรองของอเมริกา CIA ทั้งสองพยายามปลุกกระแสว่ารัฐบาลของมอสซาเดกอฝักใฝ่คอมมิวนิสต์โดยการจัดตั้งกลุ่มการเมืองภายในอิหร่านเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลมอสซาเดกอพวกเขาซื้อสื่อเพื่อเขียนข่าวโจมตีกล่าวหาว่าชนะเลือกตั้งด้วยการโกงทั้งยังจ้างคนก่อมาความวุ่นวายและจ้างทหารทำการก่อรัฐประหารไม่นานมอสซาเดกอจึงถูกโค่นทั้งสองยักษ์ใหญ่จึงได้แต่งตั้งพระเจ้าชาหรือโมฮัมหมัดเรซาปาเลวีโมฮัมเมดเรซาปาเลวีขึ้นเป็นผู้นำประเทศทำให้ประชาชนชาวอิหร่านโกรธแค้นมากและเริ่มไม่ไว้ใจอเมริกาจากนั้นอเมริกากับอังกฤษได้เปลี่ยนอิหร่านที่เป็นประเทศประชาธิปไตยก้าวสู่ระบอบเผด็จการโดยให้อำนาจพระเจ้าชาเรซาผู้ลูกขุนเชิดของตนเป็นผู้นำประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นดังนี้อิหร่านจึงกลายเป็นบริวารที่สำคัญที่สุดของอเมริกาในตะวันออกกลางหลังจากรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลมอสซาเดกอก็ได้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆมากมายเกิดขึ้นในอิหร่านจนนำไปสู่การปฏิวัติอิสลามในเวลาต่อมาเปลี่ยนอิหร่านไปตลอดกาลและเป็นเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความบาดหมางฝังแค้นของอิหร่านต่ออเมริกาจวบจนปัจจุบัน